สวัสดีค่ะคุณเฉลียวคะสวัสดีครับคุณหมอนครับค่ะคุณเฉลียวคะสำหรับ IPO ของตัว EPG วันนี้ก็ Merry Christmas นะคะขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับให้ของขวัญ นักลงทุนนะคะครับขอบคุณจริงๆครับ ที่นักลงทุนทุกคนให้ความไว้วางใจนะครับค่ะตัว EPG เองนะคะระดมทุนในตลาดจำนวน400ล้านหุ้นแล้วก็ได้เงินทุนไปประมาณ 4,000 ล้านบาทตรงนี้เอาไปทำอะไรคะเราระดมทุนที่700ล้านหุ้นนะครับค่ะโทษค่ะ400ล้านหุ้นค่ะแล้วก็ได้เงินมา 4,060 ล้านบาทนะครับเราก็จะนำเงินไปส่วนที่1ก็คือไปชำระวงเงินกู้นะครับที่เราเพิ่งขยายนะครับกำลังการผลิตเราใน2ปีที่ผ่านมานะครับค่ะส่วนที่2เนี่ยเราก็จะไปเติมเต็มในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของศักยภาพที่เรามีอยู่ทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยของเราในรูปแบบของการผลิตนะครับในเรื่องของการเพิ่มเครื่องจักรการผลิตให้เร็วขึ้นในอเมริกานะครับแล้วก็เป็นขยายกำลังการผลิตที่เยอรมันนะครับรวมทั้งการไปเสริมสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายของทางแอโรคลาสเนี่ยนะครับก็ไปเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแรงขึ้นที่อเมริกากับที่ทางด้านของเยอรมนีกับออสเตรเลียนะครับรวมทั้งทางด้านของการเพิ่มศักยภาพในการที่จะทำในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของถ้วยบรรจุภัณฑ์ PET นะครับซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกการดื่มกินในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่เราไปเติมเต็มในส่วนนี้นะครับแล้วก็ไปส่งเสริมการขายให้เกิดการใช้ศักยภาพของเครื่องจักรที่เราจะเพิ่งจะเริ่มดำเนินงานหลังจากที่เราขยายมาในปี2ปีที่ผ่านมาครับส่วนที่3ก็จะนำไปเป็นลักษณะของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของเราครับค่ะค่ะค่ะก็ทำธุรกิจที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทางด้านไหนนะคะจริงๆธุรกิจของ EPG เนี่ยก็เป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับที่ผลิตและจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลกโดยใช้นวัตกรรมของบริษัทที่เรามี EPG Innovation Center นะครับในการที่จะวิจัยพัฒนาค้นคว้าในการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ไปเป็นฉนวนยางกันความร้อนที่ใช้สำหรับการเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็ป้องกันความร้อนจากหลังคาหรือว่าจากผนังนะครับตรงนี้เรามียอดขายอันติด1ใน3ของโลกนะครับที่ market share 10% ของโลกจากประมาณ 45,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านมียอดขายที่ประมาณ 2,100 กว่าล้านบาทนะครับส่วนของเนี่ยเราก็นำไปขยายเมื่อ20ฉนวนนี่36ปีแล้วนะครับส่วนที่2 20ปีที่ผ่านมาเราก็นำไปแปรรูปเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางด้านของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์โดยทำเบดไลเนอร์นะครับก็คือเรื่องกระบะไลเนอร์ของแอโรคลาสนะครับซึ่งเราก็ไปลงทุนจนกระทั่งเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับและเป็นเบอร์หนึ่ง 65% ใน market share สำหรับประเทศไทยแล้วก็พัฒนาค้นคว้าจนเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากค่ายรถยนต์จนให้ความไว้วางใจเราเป็นบริษัทที่เป็น ODM คือบริษัทร่วมค้าร่วมพัฒนากับค่ายรถยนต์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีส่วนของการขายประมาณ 2,200 ถึง 2,300 ล้านบาทนะครับในปี2556นะครับส่วนที่3เนี่ยนะครับเราก็มีการผลิตนะครับแปรรูปพลาสติกมาเป็นธุรกิจกับการดื่มกินนะครับก็คือ EPP ที่ใช้เป็นถ้วยพลาสติกที่ใช้สำหรับกรณีของถ้วยกาแฟถ้วยน้ำเดิมเย็นนะครับแล้วก็มีถ้วยทางด้านของ PET รุ่นใหม่นะครับที่ใส่ไปแล้วก็ไม่แตกง่ายนะครับซึ่งก็ทำให้มีการใช้ถ้วยของธุรกิจเนี่ยมา 12-13 ปีแล้วครับจากยอดเดิมที่เราขายประมาณ200ปัจจุบันเนี่ยเราก็ขายขึ้นมาประมาณ 1,100 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ทำธุรกิจที่เป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งใน5ของเอเชียนะครับในส่วนของธุรกิจที่ใช้ถ้วยนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่ดื่มกินง่ายทุกที่ทุกเวลานะครับอย่างกรณีลิดดี้บิวเนี่ยนะครับคือเข้าเซเว่นไปซื้อของแล้วก็อบภายใน1นาทีก็ทานได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรายละเอียดของสินค้าที่เราใช้นะครับสำหรับกรณีของการตอบโจทย์กับทางด้านของการใช้ชีวิตประจำวันของคนของเราครับและทั้งคนทั้งหลายเนี่ยเราก็ยังมายืนยันความเป็นชั้นนำของโลกในการแปรรูปโพลิเมอร์และพลาสติกนะครับโดยร่วมทุนกับทางด้านของเป็นชั้นนำของญี่ปุ่นระดับโลกนะครับที่มียอดจดทะเบียนในส่วนของการขายในญี่ปุ่นถึงตั้งเป็นแสนล้านนะครับซึ่งทั้งสองบริษัทเนี่ยเจเนเรตอินคัมให้เราปีนึงก็ร่วม300ล้านต่อปีนะฮะต่อปีเลยครับที่เราทำ
นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรายละเอียดของ EPG ที่เราเติบโตด้วยนวัตกรรมแล้วก็นวัตกรรมทางความคิดสร้างสรรค์โดยการผลิตแปรรูปสินค้าให้ไปใช้กับชีวิตประจำวันของคนให้มากที่สุดเพราะมันเป็นปัจจัยตัวเดียวที่ทำให้เกิดการใช้งานที่ไม่จำกัดนะครับเวลานะครับและก็ทุกการเปลี่ยนแปลงด้วยครับโอ้โหนี่คิดเองทำเองหรือเปล่าคะดร.เฉลียวคะจริงๆแล้วเนี่ย เราเองได้มีการศึกษานี้มาหลายปีเป็นธุรกิจ Family Business นะครับแต่เป็นธุรกิจครอบครัวที่เราได้เป็นโมเดลแบบอย่างนะครับที่ตีพิมพ์ใน European Journal of Scientific Research เมื่อเดือน3ของปีนี้เองนะครับให้เป็นบริษัทต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจ35ปีกับการเติบโตของ EPG นะครับในรูปแบบของ Family Management แล้วก็รูปแบบของ Business Management ก็คือการบริหารครอบครัวที่เป็นครอบครัว EPG นะครับที่มาจากแกนของวิทูปกรณ์กับแกนของพนักงานทีมงานที่อยู่กันมา 15-20 กว่าปีนะครับแล้วก็เติบโตด้วยความพลังที่มีความสามัคคีจนกลายเป็นความประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนะครับให้เกิดพลังให้ธุรกิจมันเติบโตได้จากเมื่อ2521ที่เรามีทุนจดทะเบียนแค่1ล้านบาทนะครับแล้วก็มียอดขายประมาณ 10-20 ล้านบาทจนมาในปี2556นะครับ เรามียอดบัญชีปิดที่ประมาณมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมียอดตรงนี้ถึง 6,591.8 ล้านบาทนะครับกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนณวันนี้ก็เป็น 2,800 ล้านบาทเต็มภาคภูมินะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจที่เราพยายามที่จะเพิ่มทุนของเราให้มี DE ก็คือ Debt Equity นะครับให้มันไม่มีลักษณะของความเสี่ยงทางการเงินที่จะสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อไทยนะครับเติมเต็มศักยภาพที่เรามีอยู่ทั่วโลกนะครับให้เป็นธุรกิจของคนไทยนะครับที่สามารถจะปักธงทั่วโลกได้อย่างภาคภูมิใจด้วยนวัตกรรมนะครับทางด้านของโปรดักต์ของเราที่เหนือชั้นกว่าค่ะ DE เท่าไหร่คะตอนนี้ DE ของเราก็เหลือประมาณ 0.3 ถึง 0.4 เองครับค่ะไปเทคโอเวอร์ที่อื่นเพิ่มไหมคะธุรกิจตรงนี้เราจะเติบโตด้วยการแปรรูปพลาสติกและโพลิเมอร์ถ้าตัวไหนที่มันมีโอกาสที่จะก่อเกิดให้กับสเต็กโฮเดอร์เราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเราก็มีกระบวนการในการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริหารครับเข้าไปอเมริกาใต้ไหมคะอเมริกาใต้ก็ผ่านมาจากอเมริกาที่เราส่งมาจากที่เทนเนสซีนะครับส่งไปกินทางประเทศแถวทวีปอเมริกาใต้กับแคกับทางด้านของแคนาดาครับเห็นธุรกิจไทยไปเทคโอเวอร์เยอะทีนี้ในสัดส่วนของกลุ่มวิทูปกรณ์ตอนนี้ถือครองหุ้นอยู่เท่าไหร่ทั้งหมดคะ75% ครับที่ทุนจดทะเบียน 2,800 ล้านหุ้นพาราบาครับที่เราได้รับความไว้วางใจจากทางด้านของการซื้อขายวันแรกในวันนี้นะครับก็ยังกอดให้เรามี 75% ครับ 75% ครับกอดอยู่ใช่ไหมคะกอดอยู่ใช่ไหมยืนยันครับเราเป็นธุรกิจที่คำนึงถึงนะครับความซื่อสัตย์แล้วก็ความมีพุทธคะแนนเป็นเกณฑ์ครับคุณวิทูลถือเองเท่าไหร่คะเอ้ยขอโทษค่ะคุณเฉลียวคุณเฉลียวค่ะของผมเองนะครับอ๋อของผมก็เป็นสัตว์ของแฟมิลี่พิเศษแล้วครับผมก็ถ้าถือใน EPG ก็แหมจะบอกจริงเหรอครับเนี่ยครับไปเปิดดูในหนังสือที่ชวนของทางโอเคครับค่ะในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกองทุนประกันสังคมถือครองกันด้วยใช่ไหมฮะกลุ่มของทางด้าน EPG นะคะครับก็จริงๆแล้วก็จะมีสถาบันทางการเงินสถาบันทางด้านของประกันสังคมหรือสถาบันทางด้านของประกันชีวิตนะครับและสถาบันการลงทุนเนี่ยก็มาร่วมกันถือครองกันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้หลายสิบบริษัทครับที่เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของกับ EPG เราครับค่ะรายย่อยทั่วไปล่ะคะโอ้รายย่อยทั่วไปแล้วแบ่งจริงสถาบันที่ผ่านเนี่ยเรามีการลงทุนสถาบันที่ประมาณ 50% กว่านะครับแล้วก็มีรายย่อยก็ประมาณ 40% กว่านะครับอืมได้ค่ะครับผมโอเคงั้นก็แน่ใจนะคุณเฉลียวดร.เฉลียววิทูลประกรณ์ก็จะถือครองหุ้นของ EPG อย่างนั้นแน่นต่อไปมั่นใจครับ เรายืนยันได้กับทางผู้ลงทุนเลยนะครับว่าครอบครัววิทูลประกรณ์นะครับเรายังมีความเป็นความรับผิดชอบในการลงทุนที่ระดมทุนมาในครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับค่ะก็ถือครองยาวหรือสั้นหรือกลางหรืออะไรได้คะอ๋อเราถือครองยาวอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสดีๆก็จะเพิ่มถ้ามีโอกาสกำไรดีๆในส่วนของสเต็กโฮลเดอร์เราทั้งหลายนะครับเราก็ยินดีที่จะเปิดโอกาสให้มามีส่วนในการที่จะเป็นเจ้าของมากขึ้นได้ครับในอนาคตค่ะแต่วันนี้วอลุ่มมาตั้ง 5,000 ล้านนะฮะแรงเหลือเกินนะฮะก็ต้องได้รับความไว้วางใจจากทางด้านของนักลงทุนนะครับในประเทศและต่างประเทศได้อย่างดีก็ต้องขอฝากขอบพระคุณ
ท่านนักลงทุนทั้งหลายนะครับแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับ EPG เราด้วยต่อไปนะครับค่ะอย่าหมุน2รอบเลยนะฮะขนาดนั้นนะครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณป๋อนครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะ